แต่เรามอบรักให้แก่กันสวัสดีที่ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องลูกพีชาแนลนะคะโอ้ยอากาศเช้านี้สดชื่นแจ่มใสนะคะดูได้จากหมอกด้านหลังพีชนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:30 นแล้วนะคะแต่ยังมีหมอกอยู่เลยตอนนี้พีชยังอยู่ที่อำเภอปาอยู่นะคะพอดีว่าหิวข้าวมากๆนะคะแล้วก็อีกที่นึงที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะมันไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวพาไปดูนะคะซึ่งมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่โคตรคลาสสิกเลยอะคือเมื่อวานก็มากันแบบงงๆนะคะมันไม่รู้นะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมันเข้ามาในแบบว่าในซอยนะคะแต่ว่าไม่มีป้ายอยู่นะคะมันก็จะมีป้ายตามทางชี้เขาเรียกว่า2 ที 2 ทีปลายนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นมากอร่อยมากอะไม่รู้ว่ามันจะอธิบายยังไงแต่คือใครที่ชอบแนวต้มยำนะคะต้องชอบอย่างแน่นอนเดี๋ยวพี่พาไปดูที่พี่บอกว่าคลาสสิกอะมันคลาสสิกยังไงไปค่ะตามป้ายตามป้ายดูเหมือนจะเป็นอะไรนะโฮมสเตย์เนาะพี่เขาบอกว่าพี่เขาเปิดโฮมสเตย์ด้วยนะคะใจดีมากแล้วก็เจ้าของเป็นกะเหรี่ยงขาวด้วยนะคะพูดเหมือนตัวเองพูดได้เนาะแต่พูดไม่ได้นะคะพี่สะใภ้พูดได้พี่ดานั่นเองอะรู้จักกับพี่เขาอยู่นะคะให้ดูแบบให้ดูแบบไงล่ะอันนี้คือบริเวณหน้าร้านของเขาถ้าพี่ๆนะคะมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พูดไปเลยตรงนี้ว่าไม่ได้ค่ารีวิวแต่ใดๆไม่ได้ค่าสปอนเซอร์รีวิวหรืออะไรทั้งนั้นนะคะพูดได้เลยนะคะเจ้าของร้านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่จะมาถ่ายนะคะแต่คือมันเป็นความที่พี่มากินแล้วพี่อยากจะแนะนําแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะบอกไว้ก่อนนะคะไปตามป้ายสองทีแอดปลายค่ะแต่ค้นหาในเพจก็เจอนะมีอะไรล่ะร้านคลาสสิกไหมเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าเราจะให้ดูว่ามีเมนูต้มยำที่พี่บอกมันเป็นยังไงตามมือก่อนข้างตัวไหนตัวนี้ข้างตัวนี้ก็ได้คือเขาก็มีอุปกรณ์วางอะไรให้นะคะมีช้อนมีตะเกียบเนาะแล้วก็มีน้ำให้ตักเองแล้วก็มีไปดูมุมนี้ดีกว่าน่ารักไหมสามารถมานั่งถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้นะสวยงามร้านก็เป็นแบบบรรยากาศชิลๆนะคะพี่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่มันชมวิวได้เนี่ยไปดูวิวเห็นหมอกเลยนะคะไม่เศร้าเลยนะเห็นหมอกเลยสวยไหมเห็นทั้งเมืองปายมีเสียงไก่ขันด้วยมีบ่อปลาชมวิวด้วยค่ะสวยเดี๋ยวพี่ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าเอาเมนูคือที่พี่บอกก๋วยเตี๋ยวต้มยำราคาไม่แพงด้วยนะคะ40-35แล้วก็จะมีแบบใครที่ชอบหมูเด้งนะคะถ้วยใหญ่ๆต้มยำแบบนี้15 บาทอิ่มมากๆแต่ว่าน้ำเขาเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวสั่งก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูเมนูนะคะค่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวของพี่ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นหอมๆน่ากินมากแล้วก็เขามีบริการให้ใส่ผักเองด้วยนะคะตรงนี้นะคะดีเนาะแล้วก็ร้านเขาสะอาดมากจะบอกว่าสะอาดมากบรรยากาศดีมากอันนี้คือประมาณ9:30แล้วนะคะจะ10:00แล้วมั้งแต่มันก็ยังมีหมอกแบบว่าให้เห็นอยู่นะคะคือแบบว่ามันเป็นร้านที่แบบว่ามันเปิดอากาศโล่งๆช้อนจะให้ดูช้อนนะสะใจมากอันนี้ช้อนสำหรับกินต้มยำจริงๆนะคะแล้วก็มีบริการน้ำตรงนี้ด้วยนะคะร้านเขาอะร่มรื่นมากปลูกต้นไม้นะคะมีข้างบนก็เป็นเหมือนโฮมสเตย์ด้วยเนาะน้ำก็บรรยากาศดีนะคะลูกค้าก็เยอะตักรับนี้ดีกว่าใส่ถั่วงอกใส่ถั่วงอกกันต้องมีผักนะคะมีน้ำก่อนสักแก้วแต่จริงๆอ่ะเมนูที่เด็ดๆของร้านเขาก็คือจะเป็นหมูเด้งนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะคะเมื่อกี้ก็พี่สะใภ้ก็สั่งหมูเด้งไปนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโคตรหมูเด้งคือแบบว่าใหญ่มากเต็มถ้วยเลยชิมน้ำอร่อยนึกถึงต้มยำกุ้งเลยอ่ะอารมณ์ประมาณต้มยำกุ้งได้เลยนะคะแบบนี้ถ้าเราชอบเผ็ดเราก็สามารถ
ปรุงพริกเพิ่มได้นะคะพี่ขอสักหน่อยละกันแต่ก็คงจะไม่ขนาดว่าเท่าพี่มดจริงๆนะนิดๆหน่อยๆนะคะเอาเป็นพิธีเอาเป็นพิธีจะได้ดูเหมือนกับว่าอ๋อกินเห็ดได้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนละกันใครสนใจก็ตามรอยพี่มาได้นะคะเพราะว่าพี่ๆ FC เนี่ยช่วงนี้มาเที่ยวอำเภอปายกันเยอะนะคะพี่เห็นว่าเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เจอพี่ที่อำเภอปายเนาะเพราะว่าพี่อยู่ในตัวเมืองนะคะก็อาจจะได้ไปเจอกันที่ตัวเมืองก็อาจจะเป็นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือแอบมาเที่ยวปายนะก็อยากจะรีวิวให้ดูคือมันเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำมากๆนะคะคือไปกินที่ปายมาเนี่ยรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ตอนแรกที่เห็นคือแบบว่าบรรยากาศมันสวยมากก็เล็งไว้ละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวเดียวกันแล้วก็ได้มาวันนี้ละค่ะเจ้าของร้านก็ใจดีมากนะคะน่ากินไหมกินไหมอ่ะขอตัวกินก่อนละกันค่ะเดี๋ยวอิ่มมากนะคะแต่ว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราต้องไปกินกาแฟต่อนะคะซึ่งอยากจะแนะนำร้านนี้เพราะว่ามันอร่อยมากนะคะแล้วก็พี่เจ้าของร้านเขาก็ใจดีเมื่อกี้ก็สอบถามคุยกันเรียบร้อยนะคะเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปเรียบร้อยก็น่าจะได้มาแวะบ่อยๆนะคะถ่ายรูปไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากๆเหมือนกันไปค่ะคือร้านกาแฟ10ไร่นั่นเอง10ไร่ยังไงดูสิ เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วเสียดายมากจริงๆอ่ะถ้ามีข้าวอยู่นี่คือมันเป็นไร่จริงๆนะแล้วก็ร้านน่ารักมากร้านสไตล์ที่พี่บอกว่าชอบมากคืออะไรรู้ไหมนี่เป็นสไตล์กะเหรี่ยงไหมดูกะเหรี่ยงไหมคะดูแบบว่าเป็นอะไรนะฝาเพดานฝาบ้านอ่ะเป็นกะเหรี่ยงมากไปดูเลยค่ะอันนี้มาต้อนรับมาแต่เมื่อกี้แล้วนะไปเลยชื่ออะไรชื่ออะไรมาต้อนรับลูกค้าดีมากเลยค่ะร้านเขาน่ารักมากเลยนี่ที่ร้านเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นอะไรนะเหมือนไม้ไผ่สารที่พิทบอกว่าเป็นสไตล์กะเหรี่ยงอ่ะเป็นนี้เลยโมเดิร์นเนาะแล้วก็ดูวิวได้นะคะเย็นสบายสวยเนาะร้านน่ารักมากเดี๋ยวพี่จะถ่ายบรรยากาศร้านให้พี่ดูนะคะว่าน่ารักขนาดไหนเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะก่อกองไฟอ่ะนั่งก่อกองไฟได้นะเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนแล้วกันค่ะปกติร้านนี้เปิดกี่โมงคะพี่ที่เปิด10โมงอ่ะเปิด10โมงจนถึงเย็นเลยเหรอคะพี่2ทุ่มอ๋อค่ะคือตอนเย็นก็นั่งดูบรรยากาศข้างนอกได้แล้วพี่ใช่ค่ะเปิดแต่10โมงนะคะจนถึง2ทุ่มนั่งดูบรรยากาศชิลๆได้ก็มีเครื่องดื่มให้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเขามีเครื่องดื่มให้ใครอยากกินค็อกเทลก็มีนะคะแต่ต้องเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเนาะช่วงตอนนี้เช้าอยู่เดี๋ยวพี่กินชาเขียวไปก่อนแล้วกันไปนั่งดูบรรยากาศข้างบนขึ้นได้ไหมคะพี่ได้ค่ะอ๋อข้างบนก็มีให้ดูวิวข้างบนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันได้ไหมคะนี่ได้ค่ะสวนดำนี่ชื่อคุณมี่ค่ะชื่ออะไรนะคะคุณมี่ค่ะคุณมี่ช่วยอะไรไหมช่วยมาอุ้มน้องด้วยพี่ดาอดีอดีนี่อุ้มไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็ได้ชาเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่คนเย็นชานะอดีไปนู่นนะป้าจะพาไปชวนไปเล่นซะหน่อยป้าดิพี่จะพาไปดูบรรยากาศข้างบนของที่หลังเล็กๆหลังนึงตรงนี้ก็คือเราสามารถไปดูวิวข้างบนได้จะมี2หลังนะคะหลังที่พี่สั่งชายเย็นกินก็จะเป็นหลังนี้นี่อันนี้ก็มีข้างบนเหมือนกันแต่มันไม่คลาสสิกพออย่างพี่ต้องคลาสสิกขนาดนี้ว้าวตกใจหมดเลยเจอหุ่นไล่กันโอ้ยสดชื่นแต่ก็ไม่ถึงก็สูงมากนะคะแต่ว่ามันกำลังดีเลยอ่ะกำลังดูวิวได้สวยๆเลย
ถ้าเกิดว่าตอนปลูกข้าวอ่ะจะสวยมากค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟของอำเภอปายนะคะที่อยากจะแนะนำให้พี่ๆนะคะได้รู้ว่ามีร้านกาแฟวิวสวยๆแบบนี้ด้วยซึ่งเขาก็อาจจะเพิ่งเปิดใหม่นะคะพี่ก็ตามรีวิวมาไปอย่างนั้นแหละนะคะคือเห็นว่าร้านมันน่ารักดีแล้วก็ชื่อร้านมันแปลกดีนะคะ10ไร่พี่ก็มองว่า10ไร่คืออะไรอ๋อ10ไร่ที่เนี่ยคือของร้านกาแฟทั้งหมดนะคะก็จะประมาณ10ไร่นั่นแหละที่เขาตั้งชื่อร้านนะคะแล้วก็เขาจะทำเป็นสไตล์โมเดิร์นสไตล์แบบว่าเห็นมั้ยพี่ชอบหลังเนี้ยชอบมากเลยดูไกลๆเหมือนจะเป็นแบบว่าเขาทาสีมันเป็นสีใหม่แล้วเนาะมันก็เลยดูประมาณว่ามันรุ่นใหม่แล้วแต่จริงๆคืออนุรักษ์ความเป็นไม้ไผ่กระเรียงอยู่นะคะน่ารักมากชอบมากๆอุ๊ยเห็นเขากำลังทำอะไรตีข้าวหรือเปล่าน่าจะทำตีข้าวอยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆให้นะคะหลายแบบหลายอย่างมากส่วนตอนเย็นก็มีดนตรีสดนะคะแล้วก็มีดีเจด้วยที่นี่นะคะใครที่ไม่รู้ว่าจะไปนั่งชิลที่ไหนก็ตอนเย็นก็มาแวะที่นี่ได้10ไร่นะคะที่อำเภอปายนะคะก็พี่ก็คงต้องกลับแล้วนะคะวันนี้ก็พี่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่พี่ไปเมื่อเช้านะคะแล้วก็ที่นี่ร้านกาแฟที่บอกว่าบรรยากาศดีๆก็อยากจะพามาชมค่ะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ Channel ด้วยเดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับดอยเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นหมดแล้วนะคะส่วนเรื่องของคุณพ่อก็เริ่มดีขึ้นนะคะเดี๋ยวยังจะไปอัปเดตอาการให้อีกทีนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ